สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงอนาตานามสกุลสว่างวัฒน์วันนี้ดิฉันจะมาเล่านิทานเรื่องเศรษฐีเจ้าเล่ห์กับลูกสาวชาวนากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเศรษฐีคนหนึ่งชอบลูกสาวชาวนาผู้ยากไร้ผู้หนึ่งเศรษฐีจึงชวนชาวนาและลูกสาวของชาวนาไปที่สวนคฤหาสน์ของเขาที่สวนนั้นมีกรวดสีดำขาวที่พื้นเต็มไปหมดเศรษฐีจึงกล่าวกับชาวนาว่าข้าจะหยิบกรวดสีดำและสีขาวอย่างละหนึ่งก้อนเข้าไปในถุงผ้านี้และให้ลูกสาวของท่านหยิบกรวดขึ้นมาหากนางหยิบได้สีขาวข้าก็จะยกหนี้สินให้และนางก็ไม่ต้องแต่งงานกับข้าแต่หากนางหยิบได้สีดำนางก็จะต้องแต่งงานกับข้าชาวนาตกลงเศรษฐีจึงหยิบกรวดทั้งสองก้อนใส่เข้าไปในถุงผ้าลูกสาวเห็นว่าเป็นสีดำทั้งสองก้อนเธอจึงคิดและหยิบกรวดขึ้นมาเธอปล่อยวางลงที่พื้นเธอจึงกล่าวกับเศรษฐีว่าขออภัยที่ข้าทำกรวดตกแต่ไม่เป็นไรในเมื่อท่านใส่กรวดก้อนละสีเราก็จะดูในถุงผ้าว่าเป็นสีอะไรเราก็จะได้รู้ว่ากรวดที่ข้าหยิบไปเป็นสีอะไรในก้นถุงนั้นเป็นสีดำแปลว่ากรวดที่ข้าหยิบไปเป็นสีขาวชาวนาจึงพ้นจากสภาพลูกหนี้และลูกสาวก็ไม่ต้องแต่งงานกับเศรษฐีข้อคิดจากเรื่องนี้ก็คือควรตั้งสติและใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาขอบคุณค่ะ